กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับช่วงนี้ก็คือช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินที่คุยกันนะครับเรื่องของแนวโน้มของการลงทุนนะครับจะมาวิเคราะห์มาจับเทรนด์กันนะครับเรื่องของการลงทุนในการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในช่วงปลายปีนี้นะครับคุยเรื่องนี้กับคุณอริยาติรณภกิจรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA นะครับช่วงนี้ก็รายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็จะทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมงวงเงินโครงการอยู่ที่ 5,000 ล้านบาทโดยธนาคารออมสินให้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน10ล้านบาทคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีกำหนดชำระคืนเงินกู้ให้แล้วเสร็จนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน7ปีสำหรับผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์และเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในการครอบครองในเรือประมงขนาดตั้งแต่60ตันกรอสขึ้นไปรวมถึงมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีสามารถใช้หลักประกันในการขอสินเชื่ออย่างเช่นเรือประมงที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีหนังสือแสดงเอกสารสิทธิ์หรือใช้บสย.ค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนดนะครับทั้งนี้ก็สามารถติดต่อยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่25 พฤษภาคม 2564ครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับคุณวลัยณัฐตรีวิศวเวชกรรมการผู้จัดการบริษัท TTW จำกัดมหาชนและคณะผู้บริหารนะครับได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทประจำปี2563นะครับโครงการนี้ถือเป็นอีกโครงการหนึ่งเพื่อสังคมที่บริษัทตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่15เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสร้างความภาคภูมิใจและมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวรวมทั้งช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคตด้วยนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวของสำนักงานกสทช.กันนะครับทางสำนักงานกสทช.ก็จะทำการปรับปรุงสัญญาณดิจิตอลทีวีเพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ชั่วคราวในช่วงเวลาและที่ดำเนินในช่วงวันและก็เวลานะครับที่ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนความถี่โดยในวันที่5ตุลาคม2513นี้นะครับจะปรับปรุงสัญญาณในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่ใกล้เคียงหากไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้สามารถปรับจูนดิจิตอลทีวีของท่านได้ด้วยตัวเองนะครับหลังเวลา18:00 น.สามารถตรวจสอบพื้นที่วันเวลาและก็วิธีการปรับจูนดิจิตอลทีวีได้ทางเว็บไซต์ที่ www.nbtc.go.th หรือโทรศัพท์หมายเลข02-0700700นะครับส่วนกิจกรรมวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินครับต่อยอดการออมจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live ที่ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาถึงเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังต่อไปนี้ข้อมูลคือธนาคารออมสินแนะนำลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่31 ธันวาคม 2564ในกับถึงสิ้นปีหน้าเลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ1115คำถามนะครับธนาคารออมสินแนะนำลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรถามว่าจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบแล้วก็ส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินครับ2รางวัลนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังผู้โชคดีท่านเดียวนะครับสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการจะติดต่อกลับไปส่วนครับช่วงหลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมหลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังพิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและก็ชมย้อนหลังได้เลยนะครับและที่พิเศษก็ผู้ชมผู้ฟังรับชมฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาล่ะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของการจับตาดูการทิศทางการลงทุนที่จะฝ่าโควิดในช่วงปลายปีนะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณอริยาติรณภกิจนะครับรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณอริยาครับสวัสดีครับท่านครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์แล้วก็คุณทวีศักดิ์นะคะครับเป็นยังไงบ้างฮะหลังจากโควิดผ่านพ้นไปในระดับหนึ่งแล้วในทิศทางของตราสารหนี้ไทยตลาดการลงทุนไทยเราจะเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็เราหลังจากโควิดเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดเจนว่าตลาดโดยเฉพาะหุ้นกู้เนี่ยนะคะก็กลับมาฟื้นตัวเราก็คงจะเห็นข่าวอะค่ะว่าหุ้นกู้ของหลายๆบริษัทเนี่ยที่ออกจำหน่ายในช่วงตั้งแต่มิถุนาเป็นต้นมาเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีนะคะบางตัวก็ยอดจองเนี่ยก็มากกว่าปริมาณที่เขาต้องการเสนอขายเนี่ยหลายเท่าเลยกลับเป็นเรื่องที่ดีใช่ค่ะก็ความมั่นใจของนักลงทุนก็กลับมาแล้วก็ในแง่ของตัวบริษัทเองเนี่ยตอนนี้เราก็เริ่มเห็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นผู้ออกหุ้นกู้ที่มีคุณภาพสูงๆคือเรตติ้งเยอะเรตติ้งดีๆเนี่ยนะคะตอนนี้เขาก็มีการออกจำหน่ายหุ้นกู้แบบประเภทที่เสนอขายกับประชาชนทั่วไปอะค่ะมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่บริษัทใหญ่ๆแบบนี้เวลาเขาจะเสนอขายเนี่ยบางทีเขาเสนอขายแค่กับนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนรายใหญ่นะคะเพราะว่าแค่นั้นก็หมดแล้วแต่ว่าตอนนี้เราเห็นอย่างบริษัทในเครือพลังงานใหญ่ๆหลายแห่งเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะไม่ได้ออกหุ้นกู้เยอะเพราะว่าไม่จำเป็นตัวไม่จำเป็นใช่เงินสดยังเยอะอยู่ตอนนี้เขาก็เริ่มมีหลายๆแห่งที่ก็เริ่มจะตุนสภาพคล่องเอาไว้แล้วก็ด้วยความที่เขาออกปริมาณเยอะก็มีส่วนหนึ่งที่เขาออกมาจำหน่ายเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปมากขึ้นอ๋อครับนะที่เราเรียกว่า public offering คือเรียกว่า PO เมื่อก่อนเนี้ยสัดส่วนของการเสนอขายที่เป็น PO แบบนี้ค่ะมีน้อยมากประมาณปีนึงแค่ประมาณ 10% ที่กว่า 15% เดี๋ยวนี้เราเห็นไปขึ้นไปสัดส่วนของการเสนอขายแบบ PO ครับที่เป็น Public Offering เนี่ยนะคะสัดส่วนสูงขึ้นไปถึงเกือบ 30% ละในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ค่ะมันมีนัยยะอะไรฮะในเชิงการลงทุนเนี่ยคือมันมองว่าก็เป็นโอกาสของนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนทั่วๆไปที่เราไม่ใช่เป็นพวกที่เราเรียกรายใหญ่หรือสถาบันนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อหุ้นกู้ที่มีคุณภาพสูงๆได้มากขึ้นไม่อย่างนั้นจากเดิมเนี่ยเราเข้าถึงพวกเช่นอย่างหุ้นกู้ปตท.หรืออะไรที่เรารู้ว่าเป็นหุ้นกู้คุณภาพสูงๆเนี่ยยากมากเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดขายให้กับรายย่อยค่ะครับก็เป็นโอกาสของเราทีนี้เราต้องไปศึกษาทำความเข้าใจก่อนไหมว่าหุ้นกู้คืออะไรแล้วก็มันจะมีผลตอบแทนอะไรยังไงเนี่ยแน่นอนค่ะจริงๆก่อนลงทุนเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนคือบางคนเนี่ยดูแค่ว่าจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่พอแล้วก็ไม่ได้ศึกษาว่าเอ๊ะบริษัททำอะไรบางทียังไม่ทราบเลยอ๋อเหรอฮะเพราะจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจอันดับเริ่มต้นก่อนเลยว่าการซื้อหุ้นกู้คือการปล่อยกู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาขอกู้เราเราต้องดูหน้าตาดูเครดิตเขาก่อนนะคะว่าให้มั่นใจก่อนว่าถ้าเช่นถ้ากู้อายุ3ปีเนี่ยหุ้นกู้อายุ3ปีคือแปลว่ากู้3ปีเพราะฉะนั้นภายใน3ปีอะค่ะบริษัทเขาก็มีทำมาหาได้มีผลประกอบการมีกำไรมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะจ่ายเงินจ่ายดอกเบี้ยเราตลอดอายุ3ปีแล้วก็พอครบ3ปีแล้วเนี่ยมีสภาพคล่องมาจ่ายคืนเงินต้นเราหรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการลงทุนในหุ้นกู้เลยครับต้องพิจารณาก็เหมือนกับว่ามีคนมายืมเงินเราอะนะเอาง่ายๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ผลตอบแทนเขาจะให้เราเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปทีนี้มันก็ต้องมีหลักในการที่จะพิจารณาใช่ไหมครับคุณนริยาใช่ค่ะคือการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะมันก็คือการเป็นเจ้าหนี้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงสำคัญที่สุดก็คือว่าเราก็ต้องดูความน่าเชื่อถือของคนที่มากู้เราของก็คือของผู้ออกหุ้นกู้นั่นเองเนี่ยคือความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้อันนี้สำคัญที่สุดที่เราต้องไปศึกษาก่อนว่าคนออกเป็นใครนะคะความน่าเชื่อถือเรตติ้งเขาเป็นยังไงคือเรตติ้งในระดับที่เราถือว่าเป็นเรตติ้ง investment grade คือระดับที่ลงทุนได้เนี่ยก็คือ B3 ตัวลบขึ้นไป B3 ตัวลบขึ้นไปนะฮะ triple B ลบใช่ค่ะ triple B ลบขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าน่าลงทุนได้แต่ว่าถ้าใครที่กังวลมากๆหรือว่าไม่อยากจะมีความเสี่ยงตรงนี้เลยก็ซื้อสูงขึ้นไปอีก คือสูงสุดเนี่ยคือ A3 ตัว A3 ตัว อันนี้ก็เทียบเท่าพันธบัตรรัฐบาลนะคะ A3 ตัวก็ให้นึกภาพอย่างถ้าเป็นปตท.อย่างเงี้ยค่ะออกหุ้นกู้เขาก็ได้ A3 ตัวมีแต่คนแย่งฮะใช่แต่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่แบบทุกคนก็ทราบว่าสถานการณ์มันมั่นคงแล้วก็ลองลงมาค่ะ A2 ตัว A ตัวเดียวแล้วก็ลงมาเป็น B3 ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เรตติ้งอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยนักลงทุนในการพิจารณาในการเลือกลงทุนแล้วแต่มันจะไปมีส่วนผกผันกับไอ้ตัวผลตอบแทนไหมฮะ
ใช่ค่ะคือเราก็จะเห็นว่าหุ้นคู่ที่ผลตอบแทนสูงๆเนี่ยก็คือหุ้นคู่ที่เรตติ้งจะต่ำๆมีความเสี่ยงนะใช่หรือไม่ได้จัดเรตติ้งเลยก็มีมีด้วยอ๋อก็มีบางแห่งก็ไม่ได้จัดเรตติ้งครับซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่จัดแล้วมันจะไม่ดีทั้งหมดนะคะคือ บางแห่งมีผู้ออกน้อยเขาก็อาจจะประเมินแล้วว่าไม่คุ้มค่าที่จะจัดหรือคิดว่าตัวบริษัทเราเองเป็นบริษัทที่คนรู้จักอยู่แล้วนะคะหลายแห่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่แล้วเขาก็อาจจะคิดว่าลูกค้าพอรู้จักหรือว่ามีฐานลูกค้าอยู่อาจจะไม่ได้ไปจัดเรตติ้งก็มีแต่ว่าปัญหาสำหรับนักลงทุนก็คือว่าก็ไม่มีใครมาช่วยวิเคราะห์แทนเราว่าเอ๊ะถึงเขาจะเป็นบริษัทจดทะเบียนแต่ว่าฐานะการเงินหรือสภาพคล่องเขาเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ต้องทำกันบ้านเองอ๋อครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปเครียดตรงนั้นก็ต้องไปซื้อกองทุนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราลงเงินเอาไว้ไปอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะการซื้อผ่านกองทุนรวมมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็มีมืออาชีพในการมาช่วยบริหารหรือว่าวิเคราะห์ก่อนการลงทุนให้เราได้นั้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ยังไม่มีประสบการณ์การลงทุนจริงๆก่อนเริ่มต้นด้วยการซื้อผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยก็เป็นคำตอบอันหนึ่งค่ะครับครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราจำเป็นไหมว่าจะต้องยึดเอาดอกเบี้ยธนาคารเป็นเกณฑ์เนี่ยคือส่วนใหญ่คนก็มักจะเทียบแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารปัจจุบันเนี่ยเรามีกองทุนคุ้มครองเงินฝากอยู่ใช่ไหมคะอยู่ที่5 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ถ้าลงทุนไม่เกิน5 ล้านตัวก็มักจะเทียบว่าถ้าเราฝากธนาคารได้ดอกเบี้ย 1% ได้เท่าไหร่เราซื้อหุ้นกู้ได้ต่ำกว่า 1% คงไม่มีใครซื้อแน่นอน นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวขั้นต่ำที่ไว้เทียบแหละค่ะว่าเพราะการลงทุนในหุ้นกู้ส่วนใหญ่แล้วผลตอบแทนมันสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากแล้วอันนี้ก็เลยทำให้คนก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากหรืออย่างพันธบัตรออมทรัพย์ที่เพิ่งออกไปเนี่ยค่ะของกระทรวงการคลังอันนี้ถือว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดเลยผลตอบแทนก็ยังที่ผ่านมาให้สูงอีกต่างหากนะคะ 1.7% สำหรับรุ่นอายุ3 ปีแล้วก็ 2.2% สำหรับรุ่นอายุ7 ปีครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงสำหรับคนที่อยากจะออมเงินแบบไม่เสี่ยงเลยครับแต่ว่าของกระทรวงการคลังเขาก็มีเงื่อนไขเหมือนกันเช่นเขาจะจำหน่ายให้กับผู้สูงอายุก่อนเพราะฉะนั้นคนที่อาจจะยังอายุไม่ถึง60ก็ต้องรอเหลือมาถึงจะซื้อได้แล้วกระทรวงการคลังเขาก็ไม่ได้จำหน่ายอยู่ตลอดเวลาเขาก็จะมีรอบของการเปิดเพราะฉะนั้นอย่างปีนี้คิดว่าคงไม่ได้เปิดแล้วเราก็คงต้องรอปีหน้าว่ากระทรวงการคลังจะมีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่อีกเมื่อไหร่เพราะว่าเวลาที่เขาขายพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยค่ะกระทรวงการคลังก็มักจะใจดีก็คือจะมีการบวกดอกเบี้ยเพิ่มจากพันธบัตรรัฐบาลรุ่นปกติให้กับประชาชนรายย่อยครับคุณอริยาแนะนำให้บรรดาพี่ๆที่เกษียณได้ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไหมฮะคือจริงๆต้องบอกว่าหุ้นเนี่ยค่ะมันความผันผวนความเสี่ยงสูงผลตอบแทนก็มีโอกาสได้สูง แต่ว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยปัจจุบันคิดว่าทุกคนควรจะมีการที่เขาเรียกว่า asset allocation นะคะควรจะมีการแบ่งสัดส่วนการลงทุนไม่ได้ว่าเอาเงินเกษียณได้มาก้อนหนึ่งแล้วเอาไปซื้อหุ้นทั้งหมดอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันไม่กระจายความเสี่ยงเลยใช่ค่ะก็ควรจะจัดสรรนะคะจะลงในหุ้นในทองในตราสารหนี้ก็ได้ทั้งนั้นแต่ว่าควรจะแบ่งจัดสรรการสัดส่วนของการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้ครับครับอันนี้ถ้าถามว่าจะรู้ได้ยังไงถ้าไม่ต้องกังวลนะแค่ไปติดต่อโบรกเกอร์เดี๋ยวเขาจะมีแบบสอบถามมาให้เลยว่าท่านมีความเสี่ยงระดับไหนรับได้อะไรยังไงแค่นั้นเองนะฮะใช่ค่ะก็ประเมินความเสี่ยงของตัวเองว่ารับได้แล้วก็เขาก็จะได้ประเมินให้ว่าควรจะลงทุนในรูปแบบไหนหรือว่าจัดสรรพอร์ตการลงทุนยังไงค่ะครับได้ครับแล้วครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับคุณอริยาตีรณประกิตนะครับรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยนะครับเดี๋ยวน่าสนใจพอดีช่วงนี้ก็พี่ๆเกษียณพอดีนะฮะหลายคนก็อาจจะได้รับเป็นเงินก้อนเป็นเงินโบนัสก็ว่าไปแล้วแต่ได้เงินกบขมาก้อนนึงปรึกษาหารือกันก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปลงทุนไม่งั้นบางท่านฝากแบงค์อย่างเดียวนี่ดอกเบี้ยไม่ถึง1ท่านคิดดูเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับคุณวิศาครับครับจะเลยคำถามที่ถามนะครับว่าธนาคารออมสินแนะนำลูกหนี้ก็ร่วมมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการรวมหนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนใดปีพ.ศ.อะไรคำตอบคือวันที่31 ธันวาคม 2564นะครับวันนี้เวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาพิรมลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลากันที่มีความสุขโชคดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ